ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่าซีรีส์แฟนค่ะปีนี้แอดรอซีรีส์เรื่อง Again My Life ของเฮียจุนหรือว่าอีจุนกิแต่คงมาครึ่งปีหลังดังนั้นเพื่อให้หายคิดถึงแอดเลยจะแนะนำเรื่องนี้ค่ะทนายสายเดือด Lawless Lawyer ฉายในปี2018ทางช่อง TVN เป็นแนวกฎหมายแอคชั่นประกบคู่กับนางเอกซอเยจีซีรีส์มี16ตอนสามารถรับชมได้ทาง Monomax อาชีอีมีซับไทยค่ะเป็นเรื่องราวของบงซันพิวรับบทโดยอีจุนกิพระเอกของเราค่ะทนายสายบู๊เดือดหมัดหนักเก่งกาจเรื่องการต่อสู้ระยะประชิดและมีอาวุธเป็นมันสมองอันชาญฉลาดรอบรู้กฎหมายเขาเป็นทนายเนื้อหอมว่าความคดีอะไรก็ชนะไปสมดในอดีตสมัยยังเด็กแม่ของเขาถูกผู้มีอิทธิพลฆ่าตายเขาจึงโตมากับลุงที่เป็นหัวหน้าแก๊งยากุซ่าเขาจึงถือเป็นพี่ใหญ่แนวหน้าของแก๊งไปด้วยด้วยความบ้าบิ่นติดนิสัยนักเลงกล้าปะชะดะเขาจึงเดินทางมาที่เมืองกีซองเมืองบ้านเกิดของเขากับแม่การมาครั้งนี้เพื่อจะมาแก้แค้นกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่ฆ่าแม่ของเขาแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นสิคะเพราะว่าเราไวร้ายดันเป็นผู้มีอิทธิพลในเมืองนี้และลาสบอสดันเป็นผู้ควบคุมการใช้อำนาจทางกฎหมายสูงสุดซะด้วยการโค่นอำนาจของพวกมันก็จะต้องใช้กฎหมายมาเล่นงานพวกมันให้ราบคาบแต่พระเอกจะทำคนเดียวไม่ได้พระเอกร่วมมือกับนางเอกค่ะเป็นทนายสายตรงฉินชื่อว่าฮาแจอีรับบทโดยซอเยจีซึ่งก็มีปมปริศนาเรื่องแม่ที่หายตัวไปกว่า10ปีเช่นกันซึ่งพระเอกก็เปิดสำนักงานกฎหมายสร้างแก๊งยากุซ่าขึ้นมาแต่ยึดมั่นในกฎหมายนะคะเพื่อหาข้อมูลตามสืบหาหลักฐานและลื้อคดีเพื่อจะโค่นผู้พิพากษาชาวมุนซุกบอสคนสุดท้ายให้จงได้ถ้าคุณจะดูเรื่องนี้คุณต้องลบภาพจำซีรีส์กฎหมายเรื่องอื่นๆออกไปก่อนค่ะเพราะพระเอกของเราไม่ใช่ทนายที่แค่เข้าไปว่าความให้คดีจบๆไปแต่เขาต้องวางแผนซ้อนแผนมีลูกล่อลูกชนเยอะใช้ทั้งบุญทั้งมู้เราจะเอาใจช่วยพระเอกอย่างหนักในการโค่นตัวร้ายเลยค่ะเรื่องนี้เดินเรื่องไวไม่ออกทะเลไม่มีอารมณ์หน่วงค่ะตัวละครแบ่งแยกขาวดำชัดเจนบู้สะใจแอคชั่นจัดเต็มสนุกเข้มข้นแนะนำว่าต้องดูเลยค่ะสนุกมากต้องชมว่าเฮียจุนบู๊เก่งมากบู๊สวยและดูแข็งแรงมากเคมีพระนางก็ดีค่ะมันจะค่อยๆเพิ่มความโรแมนติกทีละน้อยละน้อยไม่ได้ล้นทะลักเวอร์ออกมาและที่ชอบในเรื่องอีกก็คือแก๊งนักเลงในสำนักงานของพระเอกค่ะถือว่าเป็นสีสันของเรื่องเลยตลกผ่อนคลายไม่เครียดแต่ก็มีโมเมนต์อบอุ่นหัวใจเสมือนว่ามีพี่น้องผองเพื่อนคอยช่วยเหลือในยามลำบากค่ะว้าวเอาละค่ะใครชอบพล็อตแนวนี้ก็ลองไปติดตามชมกันนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมาม่าซีรีส์แฟนค่ะ